สวัสดีครับอันนี้มาต่อกันนะครับจากคลิปที่แล้วเราทำเฉลย T-set ของม .1 ถึงม .3 มต้นนะครับไป29ข้อละและอันนี้ทำต่อนะครับครูเขียนเอาไว้ก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่ยากไม่ยากไม่ง่ายนะครับครูถึงบอกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยมันวัดกันที่ความละเอียดเวลาเฉลยบางทีก็อ๋อรู้แล้วแต่ดันลืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นก็คือเป็นเรื่องความละเอียดครับเพราะว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษเราต่างกันเยอะ เรื่องเวิร์บเรื่องการเวลาอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับถ้าเกิดใครทําบ่อยๆก็จะแบบว่าได้เปรียบตรงที่เราก็จะชินกับการหลอกของโจทย์หรือว่ารายละเอียดของมันนะครับเพราะฉะนั้นมาดูต่อกันข้อ30 you will have tooth decay if you tooth decay ก็คือฟันผุฟันกร่อนนั่นเอง decay มันแปลว่ากร่อนนี่คือฟันผุฟันคุณมันจะผุนะถ้าคุณจะ should brush your teeth before going to bed ถ้าคุณแบบว่า do not ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้แปรงฟันก่อนเข้านอนหรือหลังจากกินของหวานเนี่ยฟันก็จะผุแล้วทำไมถึงเอา will not ไม่ได้เอาอะไรไม่ได้อันนี้จริงๆเป็นเรื่องของ if clause นะครับ conditional sentence นะครับซึ่งอันนี้เป็น if clause แบบที่1ครับถ้าเกิดใครยังจำไม่ได้ต้องไปทบทวนเรื่องพวกนี้นะต้องเข้าใจมาตั้งแต่ตอนป .6 ละนะครับก็คือ if clause มันมี4แบบ0 1 2 3ใช่ไหมครับอันนี้ if clause แบบที่1คือแบบเป็นไปได้ถ้าอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าครูเจจะให้จําเป็นประโยคไปเลยนะครับไม่ต้องจําโครงสร้างประโยคนะเพราะว่ามันจะง่ายกว่าเช่นบอกว่าอะไรครับ if it rain ประโยคหากินครับถ้าฝนตกนะครับ I will เอาเป็นปฏิเสธบ้างก็ได้นะครับ I will not go out นะครับหรือว่า I will not go to Big C I will not go to the mall I will not play football ถ้าฝนตกฉันจะไม่ออกไปข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นอันนึงเป็น present simple อีกอันนึงเป็น future และจะสลับประโยคสลับประโยคยังไงก็ได้นะครับอย่างเนี้ยคุณจะฟันผุถ้านะครับถ้าคุณไม่แปรงฟันเพียงก็ใช้เป็น present simple ปกติคือ if you don't brush your teeth you will have to see the doctor the dentist ก็ว่าไปข้อ31 mango with sticky rice ข้าวเหนียวมะม่วง has become more popular after Millie a Thai artist หลังจากที่มิลลิเนาะศิลปินชาวไทยร้องเพลงแรปจุด it on stage at Coachella last Mayเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับข่าวทันสมัยมากว่ามิลลิไปร้องโคเชล่าที่อเมริกาใช่ไหมครับก็ has become more popular after หลังจากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอะมิลลิเป็นประธานนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่หายไปคือ verb นะครับ และมิลลิกินเมื่อ last May นะครับต่อให้เราไม่รู้มันเป็นคำศัพท์ยากๆหรือเป็นศิลปินคนไหนก็ได้ที่เราไม่รู้จักอะมันต้องเป็นอดีตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทําตามสไตล์ครูนะอุ๊ยตัด S เป็นปัจจุบันไม่ใช่ is ก็ปัจจุบันไม่ใช่ is อันนี้ก็ไม่ได้เลยต้องเป็น S นะครับก็คือกินไปแล้วนะครับ32 How was the meeting with Brent งาน meeting กับ Brent น่ะเป็นยังไงบ้าง He was an hour late เข้ามาสายไป1ชั่วโมงนะครับ He just called me but he didn'tYou should try to call me อันนี้ถือว่ายากนะครับสมน้ำสมเนื้อแต่ข้อหนึ่งครูจะตัดทิ้งเพราะอะไรครับถ้าเรารู้ว่าพวก modal verb may might shall should can could พวกนี้มันต้องตามด้วย verb ช่องหนึ่งดั้งเดิมไม่เติมอะไรเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผิดนะครับ should อ่ะต้องเป็น try ธรรมดาครับ should try นะครับ should try to เพราะฉะนั้นจะเอาอะไรดีอ่ะเขาอ่ะควรจะโทรหาฉันแต่เขาไม่โทรเขามาสายชั่วโมงหนึ่งเขาควรจะโทรบอกใช่ไหมแต่เขาไม่โทรนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำแบบงูประปาไปด้วยนะเขา he was an hour late he will หรอเป็นอนาคตหรอไม่ใช่เขาพยายามจะโทรหาฉันหรอแล้วตรงนี้มันก็เป็นอดีตมันต้องเป็นอดีตด้วยกันหมดใช่ไหมก็เหลือ2กับ3ครับ wouldn't have tried to กับ could have tried to ต้องเป็นข้อ3ใช่ไหม he could have
would have would da should da could da นะครับ would have should have could have นะครับก็คือควรจะทําแต่ด้านไม่ทํานะครับถ้าครูบอกมันจะเป็นเหมือน if clause แบบที่สามคือแบบ regret เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดไปแล้วนะครับ if she had studied harder she would have passed the test ถ้าผู้หญิงคนนี้ตั้งใจเรียนหนักกว่านี้เธอคงจะสอบผ่านถ้าใช้รูปแบบนี้เป็น if clause แบบที่3แสดงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วสอบไม่ผ่านไปแล้วไม่ได้ตั้งใจไปแล้วตกไปแล้วแต่รู้อะไรไม่สู้รู้งี้เสียดายอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันว่ามันเกิดไปแล้วเขามาสายไปแล้วเขาควรจะโทรหาแต่ดันไม่โทรมันก็คือ if clause แบบที่3นั่นเองข้อ33ครับ Marathon runners get tired they don't give up until they have reached the finish line เขาไม่ยอมแพ้เลยจนกว่าเขาจะถึงเส้นชัยก็นักวิ่งมาราธอนเหนื่อยก็ต้องแม้ว่าไหมนะครับอันนี้ต้องไปประมาณเนาะ although แปลว่าแม้ว่า although ตามด้วยประโยคเพราะอันนี้ถูกต้องเลยนะครับแม้ว่านักวิ่งมาราธอนเขาจะเหนื่อยเขาก็ไม่ยอมแพ้จนกว่าเขาจะไปถึงเส้นชัย ข้อ34 my new school bag is teacher than the old one โอ้อันนี้ง่ายๆเนาะคุยว่าโอ้นี่ของมอต้นเหรอเนี่ยเห็นแดนต้องเป็นขั้นกว่ามอเบเตอร์ไม่มีในโลกกู๊ดธรรมดาไม่มีมอกู๊ดก็ไม่มีมันมีแต่กู๊ดเบเตอร์แล้วก็เดอะเบสใช่ไหมครับเพลงนี้ก็ถูกนะข้อ35ครับมิสเตอร์ทาคาชิมา is taking a lot of photos คุณทาคาชิมาเนี่ยถ่ายภาพถ่ายรูปภาพมากมายเลยเพราะครอบครัวของเขาจะจุด to New York before ก็ต้องไม่เคยไปไหม He wants to show the photos to his family เขาต้องการจะโชว์รูปภาพให้กับครอบครัวของเขาตอนที่เขากลับไปที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้น his family because ตามด้วยประโยค his family นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่หายไปก็คือ verb ใช่ไหม his family เอกพจน์ดูตรงนี้ก่อนเลยนะครอบครัวเขาครอบครัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูตัด2กับ4ทิ้งก่อนทำตามสไตล์ครูนี่ตัดช้อยไปก่อนเลยนะจะมั่วก็จะได้แบบว่าโอกาสถูกมากหน่อยเพื่อนเอาอะไรดี had been เขาบอกเขาเคยไปนิวยอร์กมาก่อน no ก็ต้องตอบ3ไปเลยครับ has not been นะครับ his family hasn't been to New York before ก็ได้ถ่ายรูปไปให้ภรรยาและลูกๆดูอะไรก็ว่าไปนะครับต่อนะ35อันนี้36ถึง40เดี๋ยวต้องดูจำๆกันหน่อยเพราะว่าอันนี้มันต้องเปิดไป2หน้าเนาะ if you askPeople walking on the street, whether they have heard of Harry Potter. Most people today would say yes. ถ้าคุณถามคนเดินตามท้องถนนนะครับว่าเคยได้ยิน Harry Potter ไหม Most people คนเกือบทุกคนน่ะก็ต้องบอกว่ารู้จัก Harry Potter is undoubtedly ไม่ต้องสงสัยเลยนะ Harry Potter เป็น a part of modern culture เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยใหม่ Harry Potter books จุดAmong the most read book in the world. Verb ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรครับเวลาดูตามหน้าที่คำนะ Harry Potter book นะครับอันนี้ก้อนนี้นะครับก้อนนี้เป็น subject เพราะฉะนั้นส่วนที่หายไปก็ต้อง verb ใช่ไหมก็ต้องครูตัด ing ทิ้งก่อนจะโผล่มาด้วนๆไม่ได้ต้องมี verb to be to rank ก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็จะเอาปัจจุบันหรือเอาอดีต and they are the most read fiction of all time ดูประโยคนะเชื่อมด้วย and อันนี้ are นะครับมันก็ควรจะเป็น present simple ด้วยกันใช่ไหมจากการเล่าเรื่องเราดูนะข้างหน้าก็บ่อยอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยใหม่เลยนะหนังสือ Harry Potter มันถูกจัดอันดับrank อะนะครับจัดอันดับAmong the most read books in the world เป็นหนังสือที่คนอ่านมากที่สุดในโลกเนี่ยก็ต้องแรงอันนี้ใช่ไหมครับข้อ2นะแล้วก็แต่ถ้าจริงๆครูคิดว่ามันน่าจะเป็น passive voice มากกว่าแต่อันนี้ไม่มีให้เลือกถ้าแบบ Harry Potter books are ranked among the most book น่าจะดีกว่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเฉลยจากคนออกข้อสอบเนาะเพราะจริงๆหนังสือถ้าเป็น passive voice คือประธานถูกกระทำไงตัวหนังสือมันจัดอันดับเองไม่ได้มันต้องถูกจัดอันดับแค่นั้นเองอันนี้ไม่ใช่นะครับต้อง rank ed passive voice นะครับ
แล้วก็ข้อ37 The story of an orphan boy discovers his true identity เรื่องราวของ orphan boy เด็กกำพร้าคนหนึ่งค้นพบ his true identity ก็ต้องเป็นอะไรครับ who discover ถูกต้องนะคนที่ค้นพบเนาะตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นพ่อมดที่สามารถเอาชนะ who you know who ได้ก็ได้ capture reader heart worldwide จับใจคนอ่านทั่วโลกแฮร์รี่กับเพื่อนๆการผจญภัยของพวกเนี้ย at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry are made into series Harry and his friend adventures หาประธานที่แท้จริงก่อนนะครับ Harry and his friend adventure at Hogwarts เพราะฉะนั้นประธานที่แท้จริงคือ adventure นะนี่คือพหูพจน์การผจญภัยเนี้ยได้ถูกทำให้ซีรีส์ถูกทำมาเป็นหนังนะครับที่เป็นหลายๆตอนหลายๆภาคถูกทำขึ้นถูกสร้างขึ้น Passive Voice นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้อง verb to be บวกช่อง 3 be เฉยๆไม่ได้นะครับ would be made ถูกสร้างขึ้นจะถูกสร้างขึ้นก็ไม่เนาะ is being made ประธานเป็นพหูพจน์ก็ไม่ได้ก็ have been made อันนี้ดีมากนะครับได้ถูกทำขึ้นเป็นซีรีส์เป็นหนัง7 ภาคไหมนะครับซึ่ง made very high earning at the box office ทำรายได้สูงมากที่ box office นะครับถึงจุด fans can experience Harry Wizard World by จุด the movie studio in London ตรงนี้จะเอาอะไรดีใช่ไหมเดี๋ยวครูขอ copy อันนี้ก่อนจะได้ดูสองหน้าได้นะครับก็อันนี้ข้อ39ใช่ไหมแฟนๆสามารถไปเจอไปประสบการณ์กับโลกพ่อมดแฮร์รี่ได้โดยนะครับ Movie Studio ก็คือไปสวนสนุกนั่นแหละใช่ไหม Moreover Nevertheless ไม่ว่ายังไงก็ตาม Although แม้ว่าใช่ไหมวายขณะที่มอโอเวอร์มากไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นออโดไม่ใช่ออโดหรอกครับวายขณะที่The movie studio in London or Harry for the theme amusement park all over the world ก็คือทำเงินไปได้มากมายครูคิดว่าน่าจะเป็นมอโอเวอร์นะยิ่งไปกว่านั้นหรือ in addition อะไรนะครับแล้วก็ข้อ40 can experience Harry's Wizard World by visiting the movie studio in London อะไรสักอย่างหนึ่งนะถูกต้องนะครับแค่นี้ก็ข้อ4ถูกหมดนะเดี๋ยวขอเลื่อนก่อนอันนี้จริงๆ question mark more over กับ nevertheless นะแต่คิดว่าน่าจะโอนเอียงไปทำ more over มากกว่าแล้วอันนี้ก็ visiting ถูกต้องส่วนอันนี้พาร์ทที่หลายๆคนไม่ค่อยชอบกันก็คือ error identification นะครับหาข้อผิดซึ่งความจริงคือว่ามันไม่ยากนะอันดับแรกต้องหา main subject main verb ประโยคมันไปด้วยกันไหมถูก tense หรือเปล่าแล้วค่อยไปดูส่วนที่เหลือนะครับถ้าทุกอย่างมันถูกต้องมาดูข้อ41 yesterday I went to the school library but there aren't any books that I wanted to read เมื่อวานนี้หนึ่งอันแล้วนะ I went นะ but there เพราะอันนี้สองผิดสิครับต้องเป็น there weren't ใช่ไหมนะครับแต่มันไม่มีหนังสือที่ฉันต้องการจะอ่านเลยทุกอย่างเป็นอดีตหมดเลยนะครับถึงบอกต้องดูดีๆมันไม่ยากนะถ้ายากจริงอะของมหาลัยครับเวลาพวกพี่ๆเขาต้องไปสอบ TOEFL IELTS อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าแกรมม่ามันจะยากขึ้นประโยคมันจะซับซ้อนขึ้นนะครับข้อ42คัสโดน is a Japanese คัสโดงนะครับคัสโดงเป็นอาหารเนาะ is a Japanese dish what is made of a fried pork cutlet ก็คือเป็นหมูชุบแป้งทอดนะครับ on a bowl of rice
โปะหน้าข้าว with egg vegetable and sauce on top เนี่ยอันนี้ถูกต้องนะเพราะอะไร it is a Japanese dish that ใช่ไหมที่นะครับถูกทำมาจากอะไรบ้างก็ว่าไปข้อ43ครับ health expert ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ recommend that แนะนำว่า People should drink 8 glasses of 2 liters of water per day. เอ้ย8 glasses or 2 liters นะครับดื่มน้ำวันละ8แก้วหรือน้ำวันละ2ลิตรนะครับ per day in order to keep your body healthy. อันนี้แน่นอนครับล้างทูนะครับก็ต้องตามด้วยช่องหนึ่งดั้งเดิมไม่เติมอะไรเลยส่วนมากนะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็น keep เฉยๆนะครับอ่ะโอเคนะไปต่อไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับแต่ครูมีสอนต่อแต่ว่าพยายามจะ wrap up ให้ได้มากที่สุดนะครับเปลี่ยนสีไปอีกข้อ44 over the years เห็น over the year นะครูคิดถึงอะไรครับperfect ไว้ก่อนช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับ NASA has sent 6 rovers to explore the surface of Mars นะครับส่งยานที่ไปออกไปสำรวจที่มาเนี่ยนะครับเป็น rover เหมือน land rover นะครับเครื่องสำรวจนะครับยานสำรวจเล็กๆ and the first rover which แน่นอนเนาะ the first rover คันเดียวอ่ะนะครับ mouse เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะต้องเป็น is นะครับ is called Pathfinder landed on Mars นะครับ as well as on 4th of July 1997นะครับข้อ45 Manchester United beat Liverpool in their first season match in Bangkok and ending the game ข่าวไวมากใช่ไหมอันนี้แบบว่าข้อสอบทันสมัยมาก and ending the game with นะครับเอาชนะไปแล้วใช่ไหม beat ใช่ไหมเพราะงั้นอันเนี้ย and เชื่อมอ่ะมันต้องสอดคล้องกันเพราะงั้นอันนี้ต้องเป็น ended ใช่ไหมครับต้องเป็น past simple อ่ะนะครับ ended the game with a score of 4-0 which made Manchester fans in Thailand thrill ยังใช้เป็น ed เลยใช่ไหมครับส่วน46 Suchitra is in the mathematics and science programIn high school เรียนสายวิทย์คณิตนะครับ but she doesn't want to continue to studying them in university แต่ she doesn't want to continue to study them ใช่ไหมหลัง to นะครับ verb หนึ่งดั้งเดิมไม่เติมอะไรเลยนะเนี่ยต้องไป study เฉยๆนะครับอ่ะ47ครับI would definitely travel to England, which I have always dreamed of visiting. อยากจะเดินทางไปอังกฤษจริงๆเลยนะที่ฉันอ่ะฝันมาตลอดที่อยากจะไป If there isn't a COVID pandemic, monkey pox and a heat wave in Europe. ต้องเป็นอะไรครับอันดับหนึ่งถ้าเรารู้ความหมายนะว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันไม่มีโควิดไม่มีโรคพวกนี้นะฉันก็คงจะไปแล้วแล้วก็สองดูจากอะไรครับโครงสร้างประโยคนะอันนี้ข้อ47มันเป็น if cross แบบที่สองนะครับif cross type 2นะครับก็คือครูให้จำประโยคหากินของเจนคืออะไร if I were นะครับเดี๋ยวอันนี้ก่อนซูเปอร์แมนนะครับI would fly to กรุงเทพไปเลยอ่ะขี้เกียจเขียนเยอะมันเขียนไม่ค่อยดีนะครับ I would fly to
I would fly to ไอ้นี่ครับ to school ปกตินะถ้าฉันเป็นซูเปอร์แมนฉันก็คงจะบินไปโรงเรียนแล้วล่ะผมเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนก่อนนะครับ I would fly to กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นจุดสังเกตคือจริงๆไม่ใช่อะไรเลยครับให้เห็นว่าใช้เป็น verb ช่อง2แล้วใน if clause แบบที่2อ่ะถ้าเป็นเรื่อง was were ใช้ were only นะครับแล้วตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น would นะครับเพราะฉะนั้นข้อ47เนี่ยก็ต้องเป็นข้อ4นะครับ I would travel to England if there weren't ครับตามนี้เลยนะส่วนข้อ48ครับ Netflix has lost more than 1 million subscribers in 2022ยอดซับหาย because of the number of competitors in streaming services are growing เพราะว่าจำนวนของคู่แข่งในการสตรีมหนังอ่ะการดูหนังออนไลน์แบบเนี้ยมันมีเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ Disney Plus มี Amazon มี HBO Go อะไรเงี้ยเพราะอันนี้ก็ข้ออะไรนะครับไอ้ตรงนี้จริงจะเห็นว่าเป็น in 2022อ่ะเขาใช้ถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์สามารถใช้ present perfect ได้นะครับแต่ถ้าข้ออื่นมันถูกหมดคุณเลือกข้อหนึ่งควรจะใช้ past simple นะครับหรือมันจะใช้ present simple เล่าก็ได้แต่ถ้าเล่าอ้างอิงแบบนี้ใช้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะไอ้ที่มันผิดเต็มๆเลยอ่ะคือข้อ3ครับเพราะอะไร because ตามด้วยประโยคถ้า because of ตามด้วยกลุ่มคำแต่ข้างหลัง because of อันนี้มันเป็น the number of competitor แล้วก็ are growing มันตามด้วยประโยคเลยมันควรจะเป็น because เฉยๆง่ายๆไม่ยากเลยนะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับใครที่แบบดูไม่ละเอียดหรือเพ้อพลาดเจออันแรกปุ๊บเอาเลยอะไรเงี้ยมันมีข้อที่ผิดมากกว่าก็คือข้อ3นะครับอ่ะต่อซึ่งอันนี้คือว่าของพวกมอเตอร์เนี่ยทำดีนะข้อสอบอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยแหละสนุกดีเวลาทำนะมันมีหลอกนิดหลอกหน่อยแล้วก็ตัวเนื้อข้อสอบก็เป็นเนื้อหาทันสมัยดีนะครับข้อ49 if we do not begin to take care of the environment today นะครับ the effect of global warming will get worse and will reach the point of no return อันนี้อ่านไปเพลินๆก็เจอเลยใช่ไหมหลังวิวเอามาหลอกได้ยังไงก็แค่ตัด ed ทิ้งใช่ไหมครับวิวก็เป็นส่วนหนึ่งของ model verb เนี่ยควรจะเป็น verb ช่องหนึ่งดั้งเดิมไม่เติมอะไรเลยแค่นั้นเองข้อ50ครับ The Antarctic blue whale is the largest animal on Earth and a medium sized one can be as long as the length of two buses เนี่ยอันนี้หนึ่งก็ถูกเลยเนาะพอสองข้อนี้ทำไมง่ายจังเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดบนโลกนี้อย่างเงี้ย animal ก็ต้องไม่เติม s แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ข้อ51เป็นติ่งมาหน่อยหนึ่ง over 300 million tons of plastic อันนี้เป็นเรื่อง vocab นะ vocab ครูจะแนะนำทุกคนนะครับว่าต้องทำ reading เยอะๆทำข้อสอบเยอะๆอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเยอะๆท่องไปแบบสมัยก่อนตอนครูเป็นเด็กนะท่องๆไปวันละ10คำ50คำ100คำไม่มีประโยชน์เสร็จก็ลืมแต่ถ้าเกิดเราอ่านเรื่องที่เราชอบหรือว่าทำอย่างนี้ไปเยอะๆมันจะจําได้เองแบบเราไม่จำเป็นต้องท่องไปปุ๊บเดี๋ยวก็ลืมแต่ว่าถ้าเห็นทุกวันเราจะอ้อดัมแปลว่าทิ้งอะไรเงี้ย you dump me she dump her อะไรเงี้ยนะครับทิ้งคนนั้นทิ้งคนนี้ดัมสเตอร์แปลว่าถังขยะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็พลาสติกนะครับมากกว่า300ล้านตันถูกผลิตขึ้นมาทุกๆวันก็คือมีขึ้นมาทุกๆวันทุกๆปีอันนี้ every year and at least 8 million of those are dumped into the ocean ครับถูกทิ้งลงมหาสมุทรนะครับเพราะอันนี้ตรงไปตรงมานะเลื่อนเดี๋ยววันนี้ครูว่าน่าจะได้ถึงข้อ70ก่อนนะครับพยายามแล้วเพราะเดี๋ยวครูต้องสอนต่อตอนเย็นเดี๋ยวไปเตรียมสอนต่อไม่ทันอ่ะ52ครับอันนี้ขอไอ้นี่หน่อยจะได้ครบหน้า Adding อ่ะจุด to the bottom of the table will help reader understand what data นะครับเพิ่มอะไรที่
table ตอนนี้นึกว่าจะเป็นโต๊ะใช่ไหมแต่ว่าเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวอะไร table อันนี้คือตารางใช่ไหมการตืดเพิ่มที่ตอนท้ายตารางจะช่วยให้คนอ่านเข้าใจว่าข้อมูลอะไรที่กำลังถูกแสดงให้เห็นอยู่ adding a caption ครับนะครับว่าที่มาอันนี้เป็นมาจากกระทรวงศึกษาธิการปี2000อะไรก็ว่าไปนะครับ once you have the GPS number you can easily and identify where a place is นะครับ on Google Maps เนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็น verb you can easily จุด verb ช่องหนึ่งดั้งเดิมเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่อง vocab อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกข้อมันเป็น verb ช่องหนึ่งดั้งเดิมอยู่แล้ว could easily ดูอยู่ระหว่างผู้ดูอยู่ระหว่างอันนี้นะครับ search on กับ look up นะครับ can easily search on and identify where a place is search on where a place is หรือ look up where a place is ข้อนี้ครูขอเอา look up นะ look up แปลว่าค้นหาคุณสามารถหาแล้วก็ที่เจาะจงได้อย่างง่ายดายเลยนะครับว่าที่มันอยู่ตรงไหนใน Google Map นะครับเพราะส่วนมาก search จะเป็น search เฉยๆไม่ต้อง search on นะครับนอกจากจะบอก search on a map ข้อ54 the cafe's atmosphere is very relaxing บรรยากาศคาเฟ่เนี่ยมันรีแลกซ์มากและอะไรดี that is why we love to bring our kids there every weekend exotic แบบหรูหราหายากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้บรรยากาศมัน relaxing and casual นะครับบรรยากาศนะ casual สบายสบายไหมโอ้ it is very relaxing and casual that's why we love to bring our kids นะครับ there every weekend แต่อันเนี้ยครูก็ question mark soothing นะ soothing จริงก็แปลว่าผ่อนคลายแต่สามารถปกติมันใช้กับอะไรใช้กับการฟังเพลงคลาสสิกเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเอาข้อนี้หรือเปล่าว่าเหมาะสมกว่านะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ใช้ในกรณีกับพวกร้านอาหารกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ข้อ55 All the Icelanders agree that the new Indian Ocean ชาวเกาะทุกคนเลยเห็นด้วยว่า the new Indian Ocean Warning System ระบบการเตือนของมหาสมุทรอินเดียเนี่ยระบบใหม่ควรจะจุดๆ they never again see the loss of life นะครับจากสึนามิอ่ะนะครับจาก giant wave ที่เจอมา10ปีที่แล้วชุด guarantee แต่มันไม่มี guarantee นะครับก็ ensure ครับทำให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ต้องเจอกับความเสียหายมากขนาดนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าคราวนั้นคนตายเยอะมากเพราะไม่มีระบบเตือนภัยสึนามิใต้น้ำอะไรเงี้ยครับ My grandma always tell me never stop learning. Life never stop teaching. อันเนี้ยตรงตัวเลยครับคุณย่าคุณยายอาม่าบอกฉันเสมอว่าอย่าหยุดเรียนรู้นะเพราะชีวิตไม่เคยหยุดการสอนเราเรียนรู้ได้ทุกวันวันนี้ทำอะไรครับฉีกลูกอมร่วง เรียนรู้ว่าเราควรจะฉีกบนโต๊ะหรือว่าควรจะใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้อะไรประมาณนั้นนะครับมันเป็นโอโพรเวิร์บอย่างเงี้ยสุภาษิตไทยจีนฝรั่งมีหมดนะครับอ่ะผลทางยังอีกยาวไกลเดี๋ยวขอไปเร็วหน่อยนะเดี๋ยวคลิปจะได้ไม่นานเกินนะครับอันนี้ข้างหน้าของ N65อ่ะโอเคอันนี้นะครับในอังกฤษครับ over 55อะไรครับ seconds หรอ are joining or over 55 s อันนี้หมายถึงคนแก่ไหมนะครับ are joining Facebook in จุด number meaning that they will soon be the size second biggest user group ในไม่ช้าเขาจะเป็นกลุ่มผู้ใช้ Facebook ที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้อง increasing อันนี้ถูกต้องดีมากนะครับ in increasing number นะครับในจำนวนที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือคนที่อายุ55นี่ก็บอกทุกวันนี้อะไรครับ Facebook เป็นคนแก่ใช้ใช่ไหมครูก็ใช้ Facebook นะครูก็แก่ละแต่ถ้าเด็กๆวัยเรา IG แล้วตอนนี้ก็ TikTok อะไรใช่ไหม Twitter อะไรอย่างเงี้ยข้อ58 The Taj Mahal was built with
from all over India and Asia, including white marble ถูกสร้างด้วยอะไรครับจากทั่วอินเดียกับเอเชียเลยรวมไปถึงเขาเรียกว่าอะไรนะหินอ่อนสีขาวใช่ไหมไวท์มาร์เบิลนะครับถูกสร้างด้วยการอนุญาตหรออันนี้ครูว่ามันจะต้องเป็น material ครับวัสดุจากทั่วอินเดียและเอเชียที่ส่งมาแบบบรรณาการกันนะเหมือนกับเดาว่าสมัยก่อนเนาะกษัตริย์จีนกษัตริย์ไทยกษัตริย์เวียดนามอะไรก็ตามเนี่ยก็ส่งมาว่าเออไว้อะไรกับภรรยาของกษัตริย์ที่เสียชีวิตอะไรเงี้ยนะครับเพราะเขาบอกว่ารวมไปถึงไว้ marbles ด้วยนะครับ every time เหมือนสมัยก่อนนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์รู้ไว้ใช่ว่าอย่างฝรั่งเศสก็ส่งเทพีศิริภาพเป็นของขวัญให้กับอเมริกาที่สร้างประเทศใหม่อะไรเงี้ยนะครับ every time you are online ทุกครั้งที่ออนไลน์ you are จุดจุด by picture article and video trying to tell their story but not all of these stories are true เรื่องราวของพวกเขานะแต่ไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดที่มันเป็นจริงไม่ใช่เรื่องราวของเรานะเพราะคุณเพราะฉะนั้นคุณจะอะไรครับคุณถูก criticize คุณถูกวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่บอกว่า your stories มันเป็น their story you are bombarded ครับถูกกระหน่ำ bombard แปลว่าระดมยิงระดมกระหน่ำอะไรเงี้ยนะครับด้วยรูปภาพบทความวิดีโอมากมายเลยซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าจริงไม่จริงต้องไป search confirm อีกทีนึงนะครับข้อ60 it is estimated that about 40% of the world's altitude มันถูกประมาณว่าประมาณ40%ของ world's population ไหมใช้ social media and these people look to influencers to help them decide what to buy แม้แน่นอนประชากรโลกนะครับแล้วก็ข้อ61 Bitcoin prices อันนี้หาซินโนนีมนะครับซินโนนีมคือคำเหมือนคำคล้ายนะ plummet ตกลงร่วงหล่นครับและอันนี้ drop เลยนะเกือบจะ20%นะครับ is more than 50% below its lowest point ต่อให้เรารู้คำศัพท์อันนี้เขาทดสอบไม่ได้ความรู้เรื่องคำศัพท์อย่างเดียวแต่ความรู้เรื่องการดูคอนเท็กซ์รอบๆมัน it is more than 50% below its lowest point เพราะฉะนั้นมันต้องร่วงลงมาตกลงมาใช่ไหมครับตามนี้นะอืมโอ้ยอันนี้เดี๋ยวครูไปไวนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครช้าก็พอสแล้วก็ดูเอาได้นะเพราะว่าครูกลัวอยากจะให้มันครบ70 ข้อนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาครูไปสอนต่อ62 to be a successful blogger จะเป็นบล็อกเกอร์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ย you have to decide which medium such as your ownออนไลน์บล็อกอินสตาแกรมอันนี้จริงก็เหมือนแพลตฟอร์มเลยนะจะใช้บล็อกใช้ IG หรือใช้ Snapchat ว่ามันเป็นทางที่ดีสุดที่จะคอนเน็กกับคนตามของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างโรงเรียนครูก็ใช้ Facebook Page แล้วก็ IG เคยมีแต่เลิกไปแล้วแล้วก็ใช้ YouTube นะครับที่จะพยายามขยันทำขึ้นมาก็มีเดียแปลว่าสื่อครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับ Which Channel ครับช่องทางไหนที่เราจะใช้ในการติดต่อกับ followers นะครับหรือความจริงคือว่าคำทันสมัยกว่านี้ก็คือแพลตฟอร์มนะครับ63 Why this novel is fiction ขณะที่นิยายเนี้ยมันเป็นเรื่องแต่ง Is some ways it feels like non-fiction นะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องแต่งนะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแต่งเป็นเรื่องจริงอะไรว่า it's very scientific and packed with detail about survival on Mars นะครับไซไฟมาจาก science fiction นะครับแล้ว fact of fiction fiction คือเรื่องแต่งเนาะนะครับแล้วก็ novel คือนิยายนิยายนี้ก็ story นะครับAt VM Institute, our instructors are all qualified. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคุณภาพครับก็คือ certified นะถ้า purify แปลว่าทำให้บริสุทธิ์เช่นเครื่องกรองน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้น satisfy พึงพอใจนะครับแล้วก็ข้อ65ครับ We know that human language is far more complex than complex ก็คือซับซ้อน It is complicated นะครับถูกต้องนะ
โวแคปโวแคปดูกันดีๆอ่ะจะถึง70แล้วนะครับโอซูเมนอันนี้แอนโทนีมครูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแบบว่าข้อสอบของค่ายนี้จะต้องมีอินโทนีมซีโนนีมแอนโทนีมตลอดแอนโทนีมเนี่ยบางคนนะทำได้แต่ลืมอ่านก็ผิดนะอันก่อนหน้านี้ของประถมปลายครูยังเฉลยผิดเลยเฉลยเร็วๆอ่ะเพราะแอนโทนีมมันคือคำตรงกันข้ามนะครับ Judy really enjoy working with your team but I think she's feeling a bit lost and struggle เธอรู้สึกอะไรตรงข้ามกับ lost นะครับคือหลงทางมีความยากลำบากจะเห็นภาพรวมภาพใหญ่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำตรงกันข้ามแอนโทนีมอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับนั่นน่ะสินะครับ but I think she's feeling a bit difficult effortless graceful tricky ครูว่าครูคิดอยู่ระหว่าง2 กับ 3นะแต่ไปเร็วๆครูว่าก็อาสามละกันนะครับไม่ต้องมีความพยายามแต่ความจริง effortless น่าจะตรงข้ามกับ struggling มากกว่านะครับแต่ anyway 67ครับ many of the major supermarkets ซูเปอร์ใหญ่ๆหลักๆเลยเนี่ย have wasted ton of food and contributed to มีส่วนที่ทำให้เกิด excessive plastic waste ทำให้เกิดขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลตรงกันข้ามนะครับไม่ใช่ extreme นะ antonym นะ excessive ก็ moderate ไปเลย moderate แปลว่าพอประมาณนะครับ A new study published in the journal Science shows definitive evidence of organic matters on the surface of Mars โชว์แสดงให้เห็นถึงก็ conceal ปกปิดครับนะครับตรงกันข้ามนะ69ครับ frighten ตกใจตระหนกตกใจหนังผีทำให้คนกลัวสแกร์ก็กลัวเทอร์ฟายก็สยองอเฟรก็กลัวก็ออพติมิสติกครับมองโลกในแง่ดีบอกแอนโทนีนี่ของที่นี่ไม่ผ่านนะคือรู้สึกว่ามันแบบก้ำก้ำกึ่งกึ่งอะเรียกว่าเอาคำตรงกันข้ามกับคำศัพท์นี้ไปเลยซะดีกว่าหรือไม่ก็เอาไปซิโนนีไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อ70 if we want to know where our capability for complex language came from. We need to look at how our brain are different. ก็ comparable ไหมแตกต่างจากสัตว์อื่นนะ competitive แข่งขัน diverse หลากหลาย dissimilar ก็ไม่เหมือน different แตกต่างก็ compare ละกันนะครับก็ดูแปลกๆอยู่ดีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอเฉลยถึงข้อ70ก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าครูจะทยอยให้ทีมงานช่วยลงให้นะครับเพียงก็วันนี้เท่านี้ก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับสำหรับเด็กๆปัจจุบันถ้ามีตรงไหนสงสัยสามารถถามกันได้ตอนเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ